สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเอาใจสายเนื้อสายพัฒนาวัวชาร์โลเล่นะครับวัวชาร์โลเล่ตัวนี้ก็เคยถ่ายไปแล้วก็มาติดตามพัฒนาการของลูกวัวตัวนี้นะครับลูกวัวตัวนี้ก็เป็นลูกจิมมี่นะครับเป็นบีบัตเตอร์นะครับบีบัตเตอร์ร้อยนะครับแม่ก็เป็นชาร์โลเล่นี่นะครับนี่ก็มาติดตามผลงานมาอายุประมาณ2เดือนนะครับก็นี่แหละครับที่ผมตามผลงานที่ผมตามพัฒนาการก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูพัฒนาการว่าแต่ละเดือนนี่พัฒนาการของลูกวัวนี่จะไปได้ไกลแค่ไหนแล้วก็การเจริญเติบโตนะครับจะดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าผมเคยถ่ายลูกจิมมี่นี่ส่วนมากนี่พัฒนาการนี่ค่อนข้างที่จะมาดีนะครับตอนแรกได้คลอดนะครับตอนหย่านมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อจะเป็นแม่วัวแล้วนะครับตั้งท้องแล้วนะครับในอายุประมาณสักขวบกว่านี่เนื้อกล้ามเนื้อก็มาดีนะครับนี่ก็เป็นลูกจิมมี่นะครับนี่ความยาวแข้งขานี่จิมมี่เขาตอบโจทย์ได้ดีพวกกล้ามเนื้อนะครับสายเนื้อนะครับนี่อยู่ประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนดูแผ่นหลังนะครับแข้งขานี่แม่ก็เลือดน่าจะดีพอสมควรนะครับการใจลูกก็การถ่ายทอดพันธุกรรมนะครับค่อนข้างที่จะมาดีเลยนี่ดูไปเดินนี่ก็ให้ดูเป็นแนวทางครับนี่ใครมีแม่ชาร์โลเล่ครับแบบนี้ก็ต้องใส่บีฟมัตเตอร์ร้อยดูนะครับนี่ชาร์โลเล่เลือดสูงอยู่ในประเทศบ้านเรานี่ก็ร้อนนะครับไม่ค่อยจะทนแดดเท่าไหร่นะครับก็ลองเอาบีฟมัตเตอร์ร้อยเอาไปใส่แม่ชาร์โลเล่เลือดสูงนะครับก็เห็นส่วนมากก็เห็นทำแบบนั้นนะครับก็ตอบโจทย์ได้ดีนะครับในการที่จะให้ลูกวัวนี่ทนต่อสภาพแวดล้อมนะครับเป็นแม่ชาร์โลเล่พ่อบีฟนะครับนี่ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เนื้อตัวสวยนะครับนี่ดูน่ารักเลยนะครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าท่านใดที่สงสัยข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับก็ทุกวันนี้ก็ทำคลิปเกี่ยวกับการพัฒนาสายพันธุ์วัวนะครับก็แลกเปลี่ยนกันนะครับอาจจะทำวิดีโอสั้นให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเป็นระยะไปนะครับติดตามพัฒนาการนี่ชอบนะครับแต่ส่วนตัวของผมนี่ผมชอบวัวบามันนะครับแต่ว่าเห็นสายเนื้อนะครับเห็นสายเนื้อก็เลยอยากจะศึกษาพวกสายเนื้อดูนะครับก็เห็นก็ชอบนะครับเป็นสายเนื้ออุตสาหกรรมเนื้อนี่ดูมีตลาดรองรับได้ดีนะครับก็ฝากด้วยนะครับก็คลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ